พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็มีผมเป็นบุตรอะค่ะแล้วหลังจากนั้นพ่อก็เลิกลากับแม่ไปก่อนพ่อตายพ่อได้ทำพินัยกรรมไว้ผมเป็นลูกนอกกฎหมายแบบนี้จะเรียกร้องอะไรในพินัยกรรมได้หรือเปล่าแต่ว่าพ่อเลี้ยงดูผมมาอย่างดีโดยตลอดนะคะนี่คือคำถามที่น้องเขาถามเข้ามาค่ะทีนี้ประเด็นเราต้องมองอย่างนี้ค่ะน้องถามในประเด็นที่ว่าในพินัยกรรมนั้นผมจะเรียกร้องอะไรได้หรือเปล่านะคะตอบเลยค่ะพินัยกรรมถ้าพ่อไม่ได้ทำไว้ให้น้องเลยพ่อไม่ได้ใส่ชื่อน้องอยู่ในนั้นน้องจะเรียกร้องอะไรไม่ได้ถ้าพินัยกรรมนั้นเป็นพินัยกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายก็จะต้องแบ่งทรัพย์มรดกไปตามพินัยกรรมละค่ะส่วนว่าถ้ามีทรัพย์ชิ้นไหนที่เหลือจากการทำพินัยกรรมอันนั้นแหละค่ะที่น้องจะมีสิทธิ์ในการรับมรดกก็คือว่าถ้ามีทรัพย์ชิ้นไหนเหลืออยู่แล้วน้องเป็นทายาทโดยธรรมอ่ะน้องเป็นแน่นอนเพราะว่าน้องเป็นบุตรนอกกฎหมายก็จริงแต่เป็นบุตรนอกกฎหมายที่พ่อได้ส่งเสียเลี้ยงดูคือพ่อมีพฤติการรับรองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทรัพย์ชิ้นไหนเป็นทรัพย์ที่เหลือจากการทำพินัยกรรมคือไม่ได้ทำพินัยกรรมให้ใครน้องก็จะเป็นคนที่ได้รับทรัพย์สินนั้นในฐานะทายาทโดยธรรมลำดับที่1ที่เรียกว่าผู้สืบสันดานคือลูกนั่นเองนะคะแล้วถ้าไม่มีคนอื่นมาแบ่งด้วยน้องในฐานะทายาทโดยธรรมลำดับที่1ได้ไปเลยทั้งหมดในส่วนของทายาทโดยธรรมนะคะเน้นย้ำในส่วนของทายาทโดยธรรมเท่านั้นแต่ถ้าในส่วนของพินัยกรรมที่น้องถามมาตั้งแต่ต้นปัญหานะคะก็คือน้องไม่มีสิทธิ์จะเรียกร้องอะไรเพราะถ้าพ่อไม่ได้ทำพินัยกรรมให้น้องไม่ใช่ส่วนของน้องและถ้าพินัยกรรมนั้นชอบด้วยกฎหมายที่พ่อยกให้ใครต้องว่าไปตามพินัยกรรมค่ะนี่คือคำตอบนะคะสำหรับคำถามนี้อย่าลืมกลับมาพบกับสาระกฎหมายในคลิปหน้าของอาจารย์ฝนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ